ที่สังเกตอ่ะแมนยูหนึ่งนะคุณภาพการรับส่งบอลเนี่ยไม่ค่อยดีคือให้กันไม่แม่นใช่ใช่ให้มาขาดบ้างเกินบ้างใช่ไหมแล้วที่สังเกตมา3นัดหลังนะให้แล้วยืนอยู่กับที่ตลอดเลยใช่ใช่ไม่ได้งงเลยอีกอ่ะใช่ให้แล้วไม่พาสแล้วไม่มุกพาสแล้วก็ไม่เล่นติ๊กแต๊กฟุตบอลไม่เป็นอ่ะคือไม่ได้แบบครัวจะได้บอลอะไรแบบนั้นคือส่งก็ส่งอ่ะคือหมดหน้าที่กูแล้วส่งมึงทำอะไรต่อแล้วแต่มึงแล้วทันที่แบบแล้วไปร่วมเล่นก่อนอ่ะเขาเรียกว่าร่วมเล่นอ่ะมันไม่มีเลยแต่ความคิดผมนะโอเคแมนยูอาจจะไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะในสภาพทีมแต่ความที่เป็นแมนยูอ่ะถ้ามึงอยู่แมนยูมึงก็มันต้องแบบตอนนี้มันก็ไม่มีไงมันคือทีมใหญ่อ่ะประเด็นนี้เกี่ยวกับผมถามทุกคนเลยพอแมนยูมาอยู่สมมติแมนยูมาอยู่สมมติลินการ์ดค่าเหนื่อยละ200,000ไอ้เหี้ยแต่มันแบบคือเพราะได้เงินเยอะเพราะมีทุกอย่างพูดถูกพูดถูกเกี่ยวไหมเกี่ยวโลกเปลี่ยนมีส่วนนักฟุตบอลสมัยใหม่เลยเที่ยวเยอะเหมือนโฟกัสมันหลุดถูกป่ะอย่างซองเงี้ยถ้าไปเงี้ยแล้วได้ก็200,000เอาไปซื้อรถทุกวันนะนี่เอาไปซื้อทุกวันอันนี้ดูไม่ว่าไม่ใช่ดูตัวอย่างนะดูโรนัลโดกับเมสซี่กี่ปีเท่าไหร่แล้วใช่เบอร์หนึ่งเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรามีเขาพอไม่มีพอหรอกเออกูเอาบัดตอนเนี้ยเด็กๆไอ้เหี้ยได้ขี่พอแล้วขี่มึงแล้วโคเออชีวิตกูโอเคแล้วใช่กูได้ไม่ใช่แค่เด็กได้อะไรไม่ใช่ที่นี่นะเด็กนี่ก็เหมือนกันนะเด็กนี่มันอยู่ที่ attitude เลยนะใช่คือมึงคิดมึงสบายหรอทำไมมึงไม่อยากได้อะไรที่มากกว่านี้วะที่อะไรนะฟอสเตอร์เรียกเป้าหมายเป้าหมายอนาคตตลอดเวลาต้องมีแบบบางคนคิดว่าวันนี้สบายแล้ววันนี้อยู่สบายแล้วกูชิลพี่แต่สัญญาสมมติว่าสัญญาเนี้ยมึงได้300,000นะแต่มึงชิวเลยแล้วสุดท้ายเล่นไม่ได้สัญญาต่อไปมึงก็ไม่ได้แล้วนะถูกบัตรปัญหาโอเคถ้ากูได้สัญญาณใหม่เออกูเป็นเด็กอยู่ได้สัญญาณใหม่ปีหน้าถ้าปีนี้กูเล่นแค่10ใหม่ปีหน้าเออข้อหมายของกูก็ต้องเป็น20ใหม่อ๋อ15ใหม่เออนี่ตามให้อยู่ทำงานไปเล่นๆๆๆเพราะว่าเหมือนมีเป้าหมายอ่ะใช่อยู่มีข้อหมายใช่มีทาร์เก็ตที่จะไปบางคนแบบไม่มีอ่ะเออกูมาซ้อมกูเล่นก็เล่นกูไม่ได้เออไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเว้ยใช่เป็นแบบนี้อยู่ผมว่าชอบคำพูดของเอียนไรท์ล่าสุดที่อยู่ Sky Sport เขาบอกว่าโรนัลโดเนี่ยเหมือนเวลาทุกวันเนี้ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้ทุกอย่างหมดแล้วความสำเร็จทุกอย่างมีหมดแต่เหมือนเขายังมีทุกมีอะไรที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกๆเกมไม่ยอมหยุดคือแบบมีแพชชั่นที่จะแบบเอออยู่อยากบางคนก็เลยเห็นพี่ดอมเห็นปฏิกิริยาของโรโดบางเกมที่เชี่ยเอ้ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่บางคนไปดูแล้วบอกเฮ้ยแม่งสปิริตไม่ดีคือเขามีความมุ่งมั่นสูงนั่นมันคือตัวของเขานะเขาจะไม่พอใจตัวเองแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันหรอกเขาก็รู้ว่าโรโดเป็นมันก็ต้องอย่างนี้เวลาเล่นหมาไม่แดกเวลาแพ้มันต้องเตะทิ้งเตะของเตะอะไรอย่างเงี้ยมันเคยไปเห็นนะพวกเนี่ยมันเคยมีปัญหาที่ยูเวนตุสอย่างเงี้ยเข้ามาในห้องมันนั่งด่าเลยนั่งด่าเพื่อเลยวันนี้ไม่ดีเลยเล่นเหี้ยมากทุกคนคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะอย่างนี้ไม่ได้มันมีเพื่อนมาพูดอีกก็นี่ไงไอเวนลูนี่เขาเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาซ้อมนะซ้อมลงทีมแพ้เขาก็เซ็งไอลูนี่เขาเซ็งกับไมเคิลคาริตตอนนั้นอยู่ซ้อมอยู่ทีมเดียวกันเดินเข้าห้องแต่งตัวเขาบอกเข้าไปเห็นไอลินการ์ดปอกบาเต้นระบำกันอยู่สองคนมันก็เลยเอามาด่าเนี่ยบอกเนี่ยมันแอดคือผมมองเรื่องนี้จุดเนี้ยมาจากโค้ชสำคัญสมัยที่เซอร์เล็กซ์ฟอร์กูสันอยู่ไม่มีเหตุแบบไม่มีโดนตบหมดอ่ะใช่แล้วเนี่ยช่วงหลังแมนยูเนี่ยมาหย่อนยานมายอยอแย่ๆเนี่ยตั้งแต่โซชาเพราะโซชาใจดีใช่ใช่ใช่โอลิกุนาโซชาเป็นแบบโค้ชแบบนิ่มๆกลัวแล้วมันไม่รักอะไรอย่างเงี้ยนักเตะยังไงก็รักนิ่มๆแบบไม่ดุไม่มีไม้แข็งเวลาพูดออกสื่อเนี่ยปกป้องทุกคนไม่มีว่าคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนักบอลมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาง่ายอย่างวันเนี้ยอย่างวันนี้แมนยูไม่มีลุ้นที่อะไรอาจจะมีลุ้นที่4แบบนิดนึง มีความหวังอยู่เล็กน้อยที่ถ้าชนะลิเวอร์พูลได้อะไรเงี้ย แต่มันต้องคิดดิเฮ้ยวันนี้มันสื่อกับ1สื่อกับศักดิ์ศรี2ถ้ามึงไม่ได้แชมป์มึงไม่ประสบความสำเร็จมึงก็อย่าให้คู่แข่งอันดับ1ของมึงประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นมึงต้องหยุดเขาให้ได้ใช่ไหมแพทชั่นมึงต้องมาสมมติลิเวอร์พูลเขาเล่น100อยู่แล้วมาตรฐานเขา มึงต้อง120ใช่เพียงแต่ว่าพอเราไปมองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่นักบอลชุดนี้จะไปเล่น120กับ100ของลิเวอร์พูลใช่ใช่ไหมเต็มที่มันต้องแบบแมนยูไม่ต้องมีนักเตะแบบแกรี่เนวิลล์อ่ะกูไม่สนกูจะเอาอะไรก็แพ้อะไรเงี้ยมันกูไม่จับมือมึงด้วยอะไรเงี้ยต้องมีอย่างนี้สิ่งที่ไม่เข้าใจเหมือนกันปุ๊บนั้นอ่ะมาจากทีมใหญ่ๆหลายคนนะอยู่เล่นทีมไหนช่างข้อหมายก็ต้องชนะตลอดเวลาก็ต้องมีอัจจิจิตแบบเนี้ยต้องมีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันเขามาอยู่ไม่ได้รู้สึกอ่ะใช่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
เหมือนพี่จอมพูดถูกนะคือผมเป็นสักส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาเล่นเกมแบบเนี้ยที่มันมีคนดูเยอะๆหรือแบบเกมที่คนไม่จับตามองอ่ะไอ้เหี้ยวันนั้นต้องเป็นวันของกูกูจะต้องอย่างน้อยๆอ่ะยังไงก็ต้องเป็นกว่าจะไม่ดีอ่ะแต่วันเนี้ยกูต้องมีแสงออกมากูต้องมีคนพูดถึงกูในแบบในเกมอ่ะผมว่านะบางคนคือบางคนของแมนยูไอ้ก่อนมาจะไม่เป็นแต่มาจะเป็นเพราะอะไรวะพอสังคมรวมมันเป็นคนนี้ไม่ได้คือผมว่าโรนโดไม่มาถึงแล้วโหเหี้ยนี่อะไรเหี้ยนึกออกมั้ยคือเขาเคยพูดเรื่องอันนี้ใช่มั้ยโรนัลโดใช่พูดว่าแบบพูดแอทิจูดอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้พูดตรงๆหรอกใช่บัดเขาถึงบอกว่าสังคมมันหล่อหลอมได้ไงให้เราเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวใช่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นให้ฟันธงสกอร์ทั้ง3ท่านดันโยเซกาคืนนี้ลิเวอร์พูลแมนยูสกอร์เท่าไหร่2-1 0-1 ใครชนะ0-1 ลิเวอร์พูล0-1 0-1 ใครยิงให้ลิเวอร์พูลไอ้เหี้ยปวดเหรออะไรวะแต่ไม่ได้ซาร่าแล้วก็มานี่โอ้ซาร่ามานี่พูดคนอื่นมึงดิยิงให้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไอ้เหี้ยแมนยูไม่รู้ไอ้สัตว์แมงควายแมงลมควายก็ได้แมงลมเขียวฟันเลยอย่าดูหรอก